ปิดหน่อยครับเปิดหน่อยครับหนีซอมบี้มาครับติดเชื้อมาเปล่าครับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมขอให้คุณเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะถือว่าขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับเปิดประตูครับผมเป็นผอ.ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับผมจะมั่นใจได้ไงว่าพวกคุณไม่ได้ติดเชื้อเข้ามาถ้างั้นผมไม่เกรงใจแล้วครับเฮ้ยคุณโหเคลียร์โอ้ยอย่าเพิ่งบ่นเลยครับอย่าเพิ่งบ่นเลยทำประตูผมพังหรือเปล่าเนี่ยคุณเนี่ยโอ้ยอย่าบ่นที่ผอ.ซอมบี้มันมาไม่รู้จะหนีไปไหนก็เลยมาที่วอร์ดเนี่ยครับแล้วโดนกัดกันเข้ามาหรือเปล่าครับไม่โดนนะผมไม่โดนคุณน่ะไม่โดนแล้วนั่นรอยอะไรที่มือเนี่ยอ๋อผมว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้มันขวดนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งหนีซอมบี้มาแล้วโดนกิ่งไม้อะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่กิ่งไม้แล้วนี่มันรอยเขี้ยวชัดๆเลยเดี๋ยวผมรักษาให้ผมหาใจเย็นครับต่อให้เป็นรอยเขี้ยวผมก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าผมฉีดวัคซีนมาแล้ว38 เข็มดูได้นี่ข้อมูลทุกเข็มอยู่ตรงนี้เออฉีดวัคซีนแล้วก็โอเคเฮ้ยตายอีกแล้วเหรอเฮียเราคุยกันแล้วเฮียอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผอ.ครับเราจะไว้ใจเขาได้ยังไงนึกออกไหมฮะโดนขวนมาอย่างนี้ฉีดวัคซีนมาแล้วไงครับถ้าเราอยู่กันเกิดมันเป็นซอมบี้แล้วก็ตายคู่เลยดิคุณตำรวจคุณตำรวจจะไม่ให้อกอ่านผมสักหน่อยตายคุณตำรวจตายก็ได้ผมขอไปตายข้างนอกอย่างสมศักดิ์ศรีดีกว่าอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวผมดูแผลให้ครับคุณยังไม่เป็นไรหรอกครับตายอยู่ในนี้ตายอยู่ในนี้คุณตำรวจนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณตำรวจเขาก็บอกแล้วเขาฉีดมาแล้ว38เข็มคุณยิงเขาทำไมมันไว้ใจไม่ได้38เข็มนะแต่ถ้าเป็นไอ้วัคซีนไอ้อะไรนะซิโนแวงอะไรเงี้ยก็คือฉีดไปเนี่ยก็เหมือนฉีดน้ำเปล่าไปต่างประเทศยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยเหรอเราต้องมีวิจารณญาณนะครับท่านผอ.ก็จริงของคุณนะเอางี้ไม่ต้องเรียกท่านผอ.ก็ได้ครับไหนๆเราก็ต้องมาติดอยู่ที่นี่ด้วยกันอย่าให้ยศให้ตำแหน่งมาขวางกั้นเราเลยสบายๆเรียกผมตู่ก็ได้ครับกันเองได้เลยครับคุณกันเองเลยนะฮะกันเองเลยครับตู่มึงเนี่ยนะ